ตัวที่สองไม่รู้ทุกคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไหมนะครับมันก็เป็นโปรแกรมพวก Adobe พวกตกแต่งภาพพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาหลายเท่าเหมือนกัน business model ของเขาเนี่ยก็เหมือนกันเวลาผมเริ่มวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยถ้าจะเอาหุ้น100เด้ง10เด้ง1000เด้งเนี่ยผมเริ่มต้นด้วยวิธีทำธุรกิจก่อนวิธี business model มันต้องเจ๋งก่อน business model ของ Adobe คือเอาไปให้ตามโรงเรียนใช้ฟรีนะครับก็ออกแบบรูปภาพตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพนู่นนี่นั่นพอเด็กมันใช้ไปจนเป็นแล้วเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วทำงานเนี่ยมีคนไปเซอร์เวย์นะเขาบอก Microsoft Word เนี่ยคุณจะเปลี่ยนไหม10คนมีคน6คนบอกว่าไม่เปลี่ยนอีก4คนบอกเปลี่ยนเพราะมันแค่พิมพ์ตัวหนังสือเนาะก็ปรับฟอนต์นิดนึงพิมพ์ใหญ่มันไม่ค่อยซับซ้อนแต่ Adobe เนี่ยคุณถาม10คน10คนบอกใช้อันเดิมเพราะแม่งยากกว่าจะเรียนรู้ตัดต่อกว่าจะแรงเงากว่าจะมันเครื่องมือมันใช้เยอะมันมีความซับซ้อนเพราะนั้นคนก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้คือพรีเมียร์นะครับที่ใช้ตัดต่อวิดีโอตอนนี้ก็คนใช้กันเยอะมากแต่เมืองไทยจะพิเศษนิดนึงเมืองไทยคนใช้เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อนะฮะแต่เราพูดถึงโกลบอลเนี่ยเขาต้องซื้อกันมันจะเป็นเรื่องของการมีต้องมีลิขสิทธิ์ซึ่งแพงมากนะครับ 5-60,000 บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนโมเดลด้วยเปลี่ยนโมเดลมาเป็น subscription โมเดล subscription นี่ก็เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจสมัยก่อนเราคิดว่าโลกเรามันโตมาด้วยการขายขาดอย่างหนังในโลกนี้ที่ทำรายได้เกินพันล้านเหรียญเนี่ยผมจำไม่ผิดเหมือนมี50เรื่องเนาะมีอยู่50เรื่องมี25เรื่องอ่ะดิสนีย์แลนด์เป็นคนทำครึ่งหนึ่งเลยนะดิสนีย์แม่งเก่งมากแม่งทำหนังที่ทำวันบิลเลียนได้ครึ่งหนึ่งแต่ดิสนีย์สุดท้ายแล้วก็กำลังจะเพี้ยงพำตอน Netflix เพราะโมเดลของดิสนีย์คือขายขาดสร้างหนังขึ้นมาพี่ชอบดูก็ดูเสร็จไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ดูกันไปแต่ดิสนีย์ไม่มี data ของลูกค้าแต่ Netflix เขาใช้โมเดล subscription เขาเก็บ data เราตลอดเวลาตั้งแต่ว่าพี่ดูหนังตอนกี่โมงดูตอนไหนดูแล้วกดหยุดไหมสมมุติว่าดูจบไหมดิสนีย์ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเราดูจบไหมบางทีเราเข้าลงไปดูครึ่งเรื่องไม่สนุกไว้ออกดีกว่าไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงให้คุณชอบแต่ Netflix อ่ะพอทำละครมาเราดูไปนิดนึงเราบอกกูไม่เอาแล้วว่ะแม่งเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพอเราเปลี่ยนเรื่องมันรู้ด้วยนะเฮ้ยอันนี้มันดูไป10นาทีมันเปลี่ยนเรื่องเว้ยสงสัยไม่สนุกหรือเรากดข้ามบางตอนเขารู้ด้วยนะหรือเราดูซ้ำบางเรื่องแล้วเขาก็เอา data พวกนี้มาพัฒนาคอนเทนต์ให้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น subscription เนี่ยจะเป็นโมเดลที่มีสาระสำคัญถ้าคนที่พัฒนา AI เก่งๆนะครับอันนี้ Adobe นะครับขึ้นราคาทุกปีนะครับผมเคยใช้ตั้งแต่เหมือนจะ 20,000 บาทหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็น 5-60,000 บาทแล้วก็เปลี่ยนโมเดลเป็น subscription ก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็ใช้เป็นโมเดลว่าจ่ายเป็นสมาชิกไหมไปอยู่บนแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับกำไรก็โตทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็น pricing power ของมันเนี่ยมันเกิดมาจาก high switching cost เหมือนกันครับกลับไปที่เดิมผมบอกว่าหุ้นที่จะขึ้นได้เป็น100เด้งเนี่ยมันต้องมีอะไรนะครับ pricing power แล้วต้อง scalable ได้ธุรกิจซอฟต์แวร์ scale ได้ไหมครับสเกลได้ลงทุนทีเดียวหมายถึงว่าคิดค้นโปรแกรมขึ้นมาทีเดียวคนซื้อ100คนก็ต้นทุนประมาณนี้แหละคนซื้อ1,000คนก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงคนซื้อล้านคนก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะธุรกิจแบบนี้คือถ้ามันฮิตมันติดเราวิเคราะห์แล้วว่าสินค้ามันโดนนะมันจะไปได้ไกลนะครับอันนี้ราคาหุ้น Adobe เหมือนกันครับผมเคยไปดูแถวๆนี้มัน37เนาะ37เนี่ยก็ถือมา20ปีก็ได้ประมาณ10เด้งนะแต่จริงๆถ้าคุณซื้อได้ไกลกว่านั้นนิดนึงก็จะได้แต่เวลาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดผมก็ว่าแถวๆนี้ถ้าแถวๆนี้มันไม่ต้องรอนานคำถามคือแถวๆนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ต้องรอนานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นมันเกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างจุดเปลี่ยนของมันคือ2007นะครับที่ iPhone เครื่องแรกออกมาแล้วเขา adopt ไปอยู่บนโมบายได้ตลาดมันก็เปลี่ยนความคิดเลยว่าหูเมื่อก่อนคนใช้ PC ไม่รู้มีคนใช้กี่คนแต่ถ้าไปอยู่บนมือถือคุณว่าคนใช้เยอะขึ้นเยอะไหมพอมันเปลี่ยนปุ๊บตลาดก็ให้ valuation ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณดูย้อนหลังหุ้นพวกนี้คุณจะซื้อไม่ได้เพราะ PE มันจะไม่ได้ PE มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้บอก PE 36ถ้าย้อนมาตรงนี้36ซื้อไหมผมซื้อนะแต่จริงๆตรงนี้มันอาจจะ60งงไหมฮะตอนที่ตลาดเห็นแล้วอ่ะมันมีเราไม่เห็นอยู่คนเดียวเทสลาตอนที่อยู่20เหรียญ PE เท่าไหร่ครับ 6-700 หรือขาดทุนด้วยไม่เคยมีกำไรตอนที่เริ่มมีกำไรครั้งแรกยัง PE แบบหลายร้อยเลยแต่หุ้นขึ้นไหมขึ้นมันเป็นพันเท่าคือมันจะต้องจินตนาการไปถึงภาพอนาคตมันว่าสินค้าและบริการเนี้ยตอนจบมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
อันนี้ iPhone นะครับ iPhone เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเพราะวอลเลนบัฟเฟตซื้อนะครับแล้วผมก็เห็นมาตลอดทางแต่ผมไม่ได้ซื้อเป็นตัวที่เพราะผมไม่ไปลงทุนต่างประเทศเพราะผมมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความเชื่อหุ้นไทยแล้วผมก็ไปประยุกต์ใช้ในหุ้นต่างประเทศแบบผิดๆข้อที่1ที่ผมไม่ซื้อ Apple ผมฝากไว้เลยเนาะมีเซียนหุ้นที่ผมนับถือไม่ได้โทษพี่เขานะแต่เขาแนะนำผมว่าหุ้นขนาดใหญ่ๆอ่ะไม่ต้องไปดูเลยมันไม่มีทางจะโต 20% ได้หรอกมันใหญ่ผมคิดว่าเออว่ะ Apple แม่งใหญ่อ่ะแม่งจะโตได้ไงวะคิดแบบโง่ๆคิดแบบเร็วๆผม Apple ไม่ซื้อ Google ไม่ซื้ออะไรใหญ่ๆไม่ซื้อหมดแต่ผมมาพบความจริงว่ามันอยู่ที่โมเดลที่ผมพูดนั่นแหละธุรกิจในประเทศไทยมันเป็นธุรกิจที่เป็น capital intensiveมันต้องลงทุนเยอะแยะเช่นสร้างขุดเจาะน้ำมันสร้างโรงกลั่นสร้างอะไรอย่างเงี้ยการจะโต 20% มันยากอยู่แล้วถูกไหมครับคือมันต้องลงทุนอะไรบ้าบอเยอะแยะไปหมดแต่ธุรกิจโลกใหม่ของที่อเมริกาที่มันเป็นไลท์แอสเซทอ่ะมันอาจจะทำได้เว้ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์มันอย่างละเอียดพอแล้วเราเข้าใจมันมากพอว่ามันจะไปได้หรือเปล่าสรุปคือวอลเลนบัฟเฟตต์ถูกอีกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆอยากให้เห็นราคาตอนแรกของมันนะครับอันนี้เป็น iPhoneเปิดตัว iPhone มาเรื่อยๆผมก็ดูมาทุกรุ่นผมเคยใช้ตั้งแต่ iPhone รุ่นที่1นะครับ iPad ก็ซื้อมาตลอดนะครับครอบครัวก็เป็นลูกค้าของ iPhone นะครับคุณเวลาเห็นโฆษณาเขาจะชอบโฆษณาเป็นวันที่9 September 9:41เนี่ยเป็นเวลาที่เปิดตัว iPhone เครื่องแรกนะครับทุกวันนี้เขาก็จะเอามาใช้อยู่ในเวลาที่เราเห็น iPhone ไม่ว่าจะเปิดตัวรุ่นไหนก็แล้วแต่มันก็จะเป็นเนี่ย 9.41 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็น price ราคาจริงๆมีย้อนกลับไปจนถึง iPhone 1อยู่ที่169เหรียญหรือ199เหรียญอะไรประมาณนี้รุ่นแรกๆครับเป็นไงครับแทนที่ว่าขายไปเรื่อยๆแล้วจะลดราคาถูกลงเรื่อยๆแบบโทรศัพท์ Android สิ่งที่ Apple ทำคือขายไปเรื่อยๆกูแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอยู่จุดหนึ่งที่พีคสุดคือ iPhone X ตอนนั้น Buffett เริ่มสนใจแล้วซื้อหุ้นเข้ามาบางส่วน iPhone X เราจะเห็นการก้าวกระโดดของระดับราคานะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันขึ้นมาเรื่อยๆจน iPhone 7 iPhone 8มันอยู่สัก600กว่าเหรียญนะอยู่ๆ iPhone X เขาจะกระโดดขึ้นมาเป็น 1,000 กว่าเหรียญขณะที่ Android ออกโฆษณาทั่วโลกบอกว่าผมเคยขายอยู่ประมาณ 20,000 เดี๋ยวผมจะลดราคาเหลือ 10,000 กว่าบาทอันนี้ผมสารภาพด้วยความสัตย์จริงนะตอนนั้นผมคิดว่า Apple มึงบ้าแล้วคู่แข่งมึงเขาลดราคามึงจะขึ้นราคาคือคิดด้วยสมองแบบน้อยๆของเราอะว่ามันจะใช่หรอวะนึกออกมั้ยคือแพงคุณแพงกว่าเพื่อนอยู่แล้วคุณแพงกว่าเพื่อนเทคโนโลยีคุณห่วยกว่าเพื่อนอยู่แล้วทุกคนในโลกรู้หมดจริงไหมรู้หมดว่า iPhone มันให้ของไม่ดีมันให้ของน้อยอะสเปคต่ำแรมน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้หมดจอภาพอะไรมันให้ไม่ค่อยดีราคาก็แพงกว่าเขามันจะสำเร็จหรอวะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือมันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง iPhone 13 Pro Max ตัวล่าสุดเนี่ยครึ่งแสนนะครับประมาณครึ่งแสนผมก็คิดว่าบ้าใครจะเป็นคนซื้อนะฮะสรุปนี่คือลูกสาวผมนะฮะช่วยโอนมาด้วยนะครับรวมค่าหัวชาร์จต่างหากแล้วก็เสื่ออุปกรณ์โยคะด้วยนะครับเราบางทีคนซื้อไม่ได้ใช้และคนใช้ไม่ได้ซื้อนะฮะมันถึงเวลาที่ต้องจ่ายเราก็มีหน้าที่กดจ่ายไปนะผมกำลังบอกว่ามันมีคนบางคนอ่ะที่ซื้อแล้วคุณดูสิครับว่านอกจากที่ iPhone เครื่องแรกๆเนี่ยออกมาแล้วได้ market share ในตลาดแค่ 2% กว่าๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถึงเขาจะไม่ได้ market share เพิ่มถ้าเขาขึ้นราคาแบบนี้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องขายเพิ่มอ่ะจริงๆรายได้เขาจะโตกำไรเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาขึ้นราคาไปเรื่อยๆแต่สิ่งมหัศจรรย์ของ Apple คือกูเพิ่มหน่วยขายไล่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแล้วไม่เสีย market share ตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ Apple บอกไม่เป็นไรเอาแถวนี้แหละ 17-18% แต่ขึ้นราคาขายไปเรื่อยๆ Android อ่ะขาดทุนกันครึ่งตลาดนึกออกมั้ยครับขายดีขายไม่ดีไม่รู้แต่ดูบรรทัดสุดท้ายคุณไม่มีกำไรแต่ผมนี่กำไรท่วมบริษัทมีแต่คนต้องการใช้นะครับทำยากมากนะครับบริษัทแบบนี้มันเกิดขึ้นยากมากนะครับถ้าคุณฟังไซมอนซินเนกเขาบอกว่ามันเกิดจากว่าวงจรของการทำธุรกิจมันมี what how why ใช่ไหมครับทุกคนจะรู้ว่าต้องทำอะไรและทำยังไงแต่ทุกคนจะไม่รู้ว่าทำทำไมแต่ iPhone เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่เขารู้ตัวเองตลอดว่าเขาทำไมเขาทำมันเพื่ออะไรและเขายืนหยัดในสิ่งที่วิชั่นที่เขาประกาศให้ประชาชนตลอดเวลาอันนี้ก็สำคัญนะครับอย่าง iPhone จะประกาศ2เรื่องคือ1เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราโดยผ่านนวัตกรรมที่ทันสมัยที่ใช้งานง่ายนี่คือ iPhone 2เขาขายเรามาตลอดว่า
ถ้าคุณใช้ iPhone security ของคุณคืออันดับ1 นี่คือสิ่งที่เขาพูดตลอดเวลาที่เวลาอยู่บนเวทีนะครับเราก็สัมผัสอย่างนั้นได้ว่าของเขาอาจจะไม่ได้ล้ำกว่าคนอื่นแต่เรามันจะเหมือนว่าเวลาเราเจอใครสักคนเขาพูดกับเราแล้วเขายืนยันแล้วเขาทำสิ่งนั้นให้เราดูจริงๆอ่ะเราจะรักและศรัทธาเขามากขึ้นเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งนะครับ FBI จับโจรได้คนหนึ่งโจรแม่งใช้ iPhone FBI สั่งหมายสารไปที่ Apple บอกว่าเฮ้ยมึงต้องเปิดเผยข้อมูลของไอ้โจรคนนี้หรือว่าปลดล็อกโทรศัพท์เครื่องนี้ออกมาให้ได้หรือว่าจะใส่โปรแกรมติดตามเข้าไปในโทรศัพท์ของโจรบางคน Apple ใช้เงินมหาศาลนะครับสู้คดีกับ FBIบอกกูเปิดเผยไม่ได้นี่มันคือวิชั่นของบริษัทบริษัทเราอะความลับของลูกค้าสำคัญที่สุดไม่ได้สำคัญว่าลูกค้าเป็นโจรหรือไม่โจรนะแต่ให้ไม่ได้สู้ด้วยทุกวิถีทางพอเราเห็นเรื่องแบบนี้เราเชื่อไหมครับว่า Apple เขาจะพยายามรักษา security ของเรามากที่สุดจริงๆพอเราเชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากความชอบไปเป็นความรักความชอบเนี่ยเราใช้เหตุผลนะครับความรักนี้จะเริ่มถึงจุดไม่มีเหตุผลนะครับเช่นเห็นคนใช้ Apple ลองไปด่ามันดูดาวมันใช้ Apple อะไร MacBook เราบอกโอ้ย MacBook สเปคต่ำนู่นนี่นั่นมีต่อยนะครับ คือมันก้าวผ่านจุดที่เป็นความชอบไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณกำลังไม่ได้ด่าในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแต่คุณกำลังด่าตัวตนของเขาเขาใช้คอมพิวเตอร์ Mac เพราะเขาจะประกาศตัวตนว่าเขาคือคนสมัยใหม่เขาคือคนที่มีนวัตกรรมเขาเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนึกออกไหมครับด้วยชีวิตแบบนี้คุณเลยเห็นว่าเวลาคุณไปตามสนามบินต่างๆคุณจะเห็นคนเวลาใช้ MacBook เขาจะเปิดใช้ MacBook ขึ้นมาแบบด้วยความภาคภูมิใจผมชอบไปสังเกตผมมี MacBook อยู่เครื่องนึงผมชอบสังเกตผมสังเกตมาตลอดชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องแปลก2เรื่องเรื่องที่1 นะครับผมไม่เคยเห็น MacBook เรื่องไหนเครื่องไหนมีฝุ่นเลยทำไมมันถึงไม่มีฝุ่นครับเพราะเขารักมันเขาเช็ดมันทั้งวันอ่ะนึกออกป่ะคือเขาเช็ดมันแบบเครื่องแม่งใหม่ตลอดอ่ะทุกเครื่องที่ดูมันจะมีความใหม่มีความเอาใจใส่แต่ถ้าเป็น PC มีทุกแบบมีฝุ่นเขอะมีอะไรคือเขาใช้เป็นฟังชั่นอลเขาใช้เพราะมันคุ้มค่าแต่เขาไม่ได้ใช้ว่าจนมันมีความผูกพันทางจิตวิญญาณบางอย่างแต่ Apple คือก้าวผ่านจุดนั้นไปนะครับก็คือเขาสร้างแบรนด์ไอดีนิตี้จนรู้สึกว่ามันข้ามมีคนเขาบอกว่ามีคนไปสลักไอ้โลโก้เป็นรูป Apple เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันรักและศรัทธาในแบรนด์นี้นะครับอันนี้เป็นเขาไปสำรวจที่อเมริกานะครับถึงความพึงพอใจของแบรนด์ว่าพอใจแบรนด์นี้มากแค่ไหนก็เหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่า Samsung คนก็พอใจประมาณนึงสักครึ่งนึงมั้งเขาบอกครึ่งนึงจะซื้อไหมเขาบอกพอใจมากเนี่ยซื้ออีกส่วนที่เหลือก็บอกพอใจก็รวมๆได้91คะแนน Apple เนี่ย 64% บอกจะซื้อต่อจะซื้ออีกซึ่งเป็นสกอร์ที่สูงมากแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่าง Samsung กับ Apple คือ Samsung Average Selling Price ลงเรื่อยๆไม่มี Pricing Power แต่ Apple ขึ้นเรื่อยๆใครดีกว่ากันครับคือการที่คุณทำให้คนพอใจได้ขนาดนี้แล้วคุณขึ้นราคาไปได้เรื่อยๆอ่ะโอ้โหแบบผมเลยรู้สึกว่าตอนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ซื้อ Apple ที่ประมาณแถวๆย้อนกลับไปก็60กว่าเหรียญใช่ไหมมันมีแตกพาแตกอะไรรอบผมรู้สึกว่าโคตรสุดยอดเลยอ่ะคือคนอายุ80อ่ะแล้วยังไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนเขามาศึกษามันแค่ไม่กี่ปีอ่ะแล้วเขาสามารถจะลงทุน Apple ได้อ่ะคือเขาต้องเข้าใจมันมากๆว่ามันมี stickiness มันมีอีโคซิสเต็มบางอย่างที่แบบว่าโอ้โหมันใช้แล้วมันแบบมันเจ๋งมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการสร้างอีโคซิสเต็มของมันนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่ผู้เมืองไทยผมเข้าใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบใช้ Apple เพราะมันใช้ง่ายแต่ผู้ชายที่ต่างประเทศเนี่ยใช้เพราะมันมีอีโคซิสเต็มที่ครบเช่นสมมุติผมทำงานอยู่บนโทรศัพท์ผมก็ขยับให้มันไปอยู่บน Mac ได้ไปทำงานต่อบน Mac ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็บอกว่าคนที่ซื้อ iPhone ก็เป็น higher income นะครับก็ธรรมดานะครับคนมันก็กลายเป็นเครื่องบอกสัญลักษณ์ด้วยผมไปกินข้าวกับใครๆถ้าเกิดสมมุติผมหยิบโทรศัพท์มาแล้วผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ใช้ Apple ผมใช้ iPad แต่ผมไม่ได้ใช้ iPhone ผมรู้สึกมันแพงผมก็รู้สึกบางทีมันก็เราก็เป็นคนแปลกอยู่ในกลุ่มทุกคนก็ใช้โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับแม้แต่เห็นข้อเสียบางอย่างของ Apple ก็ยังใช้ Apple เมื่อวานเพิ่งไปทานข้าวกับพี่ๆผู้หญิงกลุ่มนึงก็ใช้ iPhone 13 Pro Max พอถึงตอนจะถ่ายรูปว่าเดี๋ยวพี่มีเครื่องนึงพี่มี Vivo เนี่ยแม่งถ่ายสวยแต่ Apple เนี่ยพี่ไว้ใช้ Vivo นี่ขึ้นมาคือเขาก็ทะลวงจุดความเป็นมนุษย์นะ Apple เนี่ยมันมาจากยุโรปเนาะธรรมชาติของศิลปะยุโรปก็คือเรียลลิสติกเราเคยไปตามมิวเซียมยุโรปอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรียลลิสติกของยุคเอเชียเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วเขาเข้าใจผู้หญิงกว่า
มันมี2 อย่างให้เลือกคือสวยกับเหมือนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสวยมันจะไม่เหมือนแล้วถ้าเหมือนมันจะไม่สวยเราต้องเลือกเอาอันหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเอาอะไรครับเราเอาสวยช่างมันถ่ายมาสวยก่อนหน้าเรียวผิวเนียนเดี๋ยวไปเจอตัวจริงถึงมีปัญหากันทั่วโลกที่เวลาเราไปเสิร์ชใน Google อ่ะที่หนุ่มสาวนัดกันไปเจอแล้วเทกันอ่ะที่บอกมันไม่ตรงปกอ่ะแรกๆฟังแล้วเป็นเรื่องตลกนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเยอะว่ะมันเยอะแบบเยอะจริงๆนะฮะก็บอกมาร์จิ้นของ App Store เนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะเมื่อกี้บอกขายมือถือได้แพงขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆแอปพลิเคชันบนโลกเนี้ยถ้าคุณไม่ขายบน Apple เกิดไหมไม่เกิดมันมี2ระบบให้เลือกคือ Android กับ Apple ยังไงคุณต้องลงทั้ง2อันอะพูดง่ายๆแล้วของ Apple เป็นคนมีตังค์เขาซื้อแอปคุณ2เหรียญเนี่ยเขาแทบไม่ต้องหยุดคิดอะนึกออกป่ะ Android อาจจะใช้นะทั้งชีวิตซื้อแอปอันนึง Apple นี่คือซื้อเยอะ margin ก็เยอะนะครับอันนี้ก็ revenue กับกำไรมันก็โตไปตลอดทางนะครับ service revenue ก็ทํา all time high ไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอ้โหมันเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมอันนี้มันยอดเยี่ยมขนาดที่ว่ามันมีหลายๆอย่างรวมกันอะไอตอน Starbucks ที่เราวิเคราะห์ตอนแรกอะมันมีแบรนด์ equity ใช่มั้ยครับ Apple ก็มีแบรนด์ equity เมื่อกี้เราวิเคราะห์ Adobe เนี่ยมันมี high switching cost อันนี้ก็มี high switching cost ย้ายไปทีลำบากชีวิตงงๆไม่รู้จะเอารูปภาพใน iCloud เอาอะไรติดตามไปยังไงมี network effect อีกเวลาใช้เสร็จมันสามารถจะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามามีเขาเรียก iMessage มีเขาเรียกมีวิดีโอคอลมีอะไรที่ quality มันดีมากๆนะครับ 3-4 อย่างเนี้ยผนวกกันแล้วมันก็เลยสามารถทำให้ Apple เนี่ยเป็นหุ้นในประวัติศาสตร์นะครับตัวนี้นี่คือยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วถ้าซื้อตอนเขาเปิดตัว iPhone อ่ะแล้วเราไปซื้อมาใช้เครื่องแรกแล้วบอกเจ๋งว่ะสมมุตินะเจ๋งว่ะแล้วเราซื้อหุ้นที่5เหรียญกว่าๆนะฮะมันเท่าไหร่แล้วก็30เท่าเนาะจริงๆธุรกิจมันเริ่มจากอย่างเงี้ยเวลาที่มันจะมีธุรกิจที่ไปได้ไกลจริงๆอ่ะมันเริ่มจากสินค้าที่ดี business model ที่ถูกต้องแล้วคนรู้ว่าจะขายมันยังไง 3-4 เรื่องนี้นะครับแล้วผู้บริหารต้องซื่อสัตย์ถ้าเราเจอ 4-5 เรื่องเนี้ยเรากระจายการลงทุนทัก10ตัวถ้าคิดอย่างดีแล้วนะคุณถูก2ตัวเนี่ยชนะแล้วนะ2ตัวชนะเลยนะแต่ผมว่าถ้าคิดดีๆแล้วเหมือนบัฟเฟตต์ได้อ่ะมันเปลี่ยนชีวิตเรามันรวยได้อาจจะมีแบ่งส่วนไว้เก็งกำไรบ้างก็ได้แต่ผมอาจจะเนื่องจากเราก็เห็นการเก็งกำไรมาเยอะเห็นคนรวยจากการเก็งกำไรผมก็เก็งกำไรนะครับแต่บางทีเวลาเราเห็นความเสียหายเนี่ยก็รุนแรงเพราะนั้นเวลาเราจะเล่นเนี่ยจะหาหุ้น10เด้งอ่ะ define ให้ได้ก่อน10เด้งในโลกเนี้ยที่ผมวิเคราะห์มาหมดแล้วมี3แบบแรกคือแบบที่ผมเล่าคือหาธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง growth stock ซื้อตอนคนยังไม่เห็นแล้วถือไปเรื่อยๆไอ้นี่ได้เป็น10เด้ง100เด้งควรจะมีไหมคำตอบผมนะครับสำหรับทุกท่านนะครึ่งหนึ่งต้องมีผมไม่ได้บอกว่ามันดีแล้วไม่ดีแต่มันควรจะมีเพราะมันเป็นหลักพื้นฐานของการลงทุนจริงๆปี2020ตอนเกิดโควิดใช่ไหมครับหุ้นเปลี่ยนชีวิตผมก็คือหุ้น10เด้งรอบที่2ก็คือหุ้นเดินเรือแต่หุ้นเดินเรือคือเก็งกำไรมันเก็งกำไรแหละแต่เราซื้อตอนที่มัน deep value เรารู้ว่า value มันอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตรงที่มันโดนกดไปอ่ะไอ้หุ้น commodity ก่อนมันจะขึ้นได้เป็น10เด้งมันต้องลงมา10เด้งก่อนงงไหมฮะเราก็หาจังหวะจ้องอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าหุ้นพวกนี้ดูกันที่ demand supply มันวิเคราะห์ง่ายสำหรับผมนะวิเคราะห์ง่ายหุ้นแบบเนี้ยแบบ Apple แบบเนี้ยยังไม่เคยลงทุนสำเร็จนะแต่จะต้องลงทุนให้สำเร็จในวันนึงข้างหน้าไอ้พวกนี้ต้องใช้สมองเยอะวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งอ่านคนอ่านเทคโนโลยีอ่านนู่นอ่านนี่มันมีคนฉลาดกับโง่คนฉลาดเขามองออกเหมือนบัฟเฟตต์กับมังเกอร์เงี้ยมองออกผมว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เขาซื้อ BYD ผมอ่านทุกข่าวฟังทุกสัมภาษณ์นะผมว่ายากมากยากมากที่เราจะเห็นแบบเขาคือมันยากอ่ะมันยากแต่ตอนจบเราพูดปุ๊บมันจะดูไฮไซด์ไบแอดเหมือนย้อนกลับไปเราก็ซื้อได้อ่ะแต่จริงถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราก็ซื้อมันไม่ได้อยู่ดีนึกภาพมันยากขนาดนั้นแต่ที่เขาซื้อได้เพราะเขาเก่งจริงแต่คอมโมดิตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ทุกคนโง่เท่ากันไอ้หุ้นแบบนี้มีคนฉลาดคนโง่นะคอมโมดิตี้มีแค่ดีมานด์กับซัพพลายเมื่อไหร่ที่มันทริกปุ๊บซัพพลายช็อตนิดเดียวหุ้นขึ้นได้เป็น10เด้งผมจำได้เลยว่าตอนนั้นผมหลายคนก็บอกโอ้โหเท่มากเลยโควิดได้กำไรหุ้นเรือ10เด้งไอ้ตอนกำไรหุ้นเรือ7เด้ง10เด้งเนี่ยอยากเล่าเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือก่อนมันจะได้10เด้งเนี่ยความยากของมันมีไหมมีนะครับทุกคนเวลาผมเล่าเสร็จเขาจินตนาการว่าผมเป็นยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าผมมาถึงเงินสดมาแล้วหุ้นเรือมลงมาสมมุติ2บาท
แล้วผมเข้าไปซื้อหุ้นเรือที่2บาทแล้วผมก็ขึ้นมาขายที่17บาทอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ประสบความสำเร็จและร่ำรวยอะไรเงี้ยนะครับเข้าไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะง่ายอย่างนั้นก่อนจะลงไปซื้อหุ้นเรือเนี่ยซื้อหุ้นท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงซื้อหุ้นท่องเที่ยวอยู่เก่งหุ้นสายการบินอยู่เพราะว่าก่อนหน้านั้นไอเดียตอนนั้นก็คือว่าคนมาท่องเที่ยวมันยังดีอยู่แต่นักท่องเที่ยวจีนหายไปเพราะเรือล่มที่ภูเก็ตย้อนกลับไปแล้วมีผู้นำเราอาจจะพูดไม่ดีเขามีความโกรธนิดนึงแล้วนักท่องเที่ยวจีนหายไปพักนึงหายไม่ได้เยอะนะจากประมาณเดือนละ 8-9 แสนก็เหลือสัก 6-7 แสนหายไปสักแสนกว่าคนอะไรเงี้ยแต่หุ้นแม่งลงแบบโอ้สิ้นหวังหมดแล้วจบแล้วอะไรเงี้ยผมก็เก่งว่าเดี๋ยวจีนต้องกลับมาแน่ถ้ากลับมาหุ้นตัวนี้ตอนนั้นซื้อที่2บาทกว่าจะกลับไปที่4บาทกว่าอะไรประมาณนี้ก็คิดไอเดียไว้เอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะครับซื้อไว้หลายตัวเลยซื้อโรงแรมด้วยซื้อเอราวัณด้วยซื้อหลายตัวพอมันเกิดโควิดเนี่ยไอ้หุ้นพวกนั้นขาดทุนประมาณตัวละ 30-40% คราวนี้เราเห็นโอกาสในหุ้นเรือเลยใช่ป่ะแต่มีเงินไหมฮะไม่มีถ้าเราจะเอาทำไงครับเราต้องไปขายอันเก่าที่แม่งขาดทุน 30% อ่ะแม่งยากตรงเนี้ยตอนเล่ามันง่ายนะแต่ตอนนั้นอ่ะแม่งยากอ่ะนึกผมก็อธิบายไม่ถูกว่าเอาไงดีวะแล้วมันจะถูกไหมวะก็คิดอยู่หลายวันสรุปตัดสินใจเอาคือขายไอตัวเก่าเกี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวโดยรวมๆมีหลายตัวขาดทุนไป 30% ย้ายไปกลุ่มเรือผมเล่าเป็นตัวเลยก็ได้ผมขาย AAV ไป2.20 2.10 หรือ 2.20 ประมาณนี้เปลี่ยนไปซื้อ TTA 2.10 อะไรประมาณนี้เหมือนกันราคาดันๆเท่าๆกันแต่ผมจำราคา exact ไม่ได้แต่มันพอๆกันเลยเอาหรือว่าสายการบินบัฟเฟตยังขายตอนนั้นคิดนะแล้วแม่งจะกลับมาเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เดินเรือเดี๋ยวแม่งกลับมาขนของแหละคิดแบบง่ายๆเบสิกเดินเรือลงจาก10กว่าบาทลงมา2บาทซื้อวะไอ้สายการบินยังไม่รู้อีกหลายปีขาย2บาทกว่าเสร็จย้ายไปหุ้นเดินเรือดูเหมือนจะทำตามแผนที่ชาญฉลาดแล้วใช่ไหมครับยอมขาดทุนตรงนั้น 30% เพราะเราเห็นอัพไซด์ตรงนี้ 3-400% ความโหดของมันคือ TTA ไหลลงไปบาท30แล้ว AAV ขึ้นไป2.70 ผมก็อธิบายความเป็นไปของตลาดไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรของมันแต่ว่างงมากแล้วคนที่เล่นหุ้นด้วยกันผมก็แนะนำไปหลายคนเพราะเราก็รักทุกคนเราก็ดีพี่ตัวนี้เราก็เล่าไปแม่งดีอย่างนี้งุ้นงี้งี้เจอโควิดก็ไม่หนักหรอกมีเงินสดตั้ง 7,000 ล้านนี่ก็ไม่มีคือก็คิดไว้หมดแล้วว่ามันไม่ควรจะลงอ่ะมันลงไปบาท30พอมันลงไปบาท30อ่ะคนที่เรารักและเราบอกไปอ่ะเขากลัวมีบางคนขายข้างล่างมีบางคนขายข้างล่างบางคนกลับมา2บาทกว่าขายหมดเพราะกลัวแล้วรู้สึกกูได้เงินกลับมาบางคนได้ 10% 20% ไปดีกว่าแต่เราก็ถือด้วยความมันก็เลยยากนะมันจะเหมือนแบบว่าเวลาเล่าว่ามันง่ายอ่ะมันง่ายนะแต่ระหว่างทางที่มันตัดสินใจมันยากอย่างเงี้ยตลอดเวลาพอเกิดรัสเซียยูเครนบอกยากไหมผมบอกตอนโควิดก็ยากแต่มองย้อนกลับไปมันง่ายว่าตอนโควิดมึงซื้อสิเราก็จะรวยแต่ตอนโควิดอ่ะมันยากอ่ะมันยากจริงๆอ่ะพอผมทำการบ้านยิ่งอ่านเยอะยิ่งยากอ่านฟังคนนี้ก็อยากฟังคนนี้ก็อยากบอกวัคซีนเหรอโอ้โหโควิดนี่มันจะเป็นแบบล้างโลกมันเพิ่งเริ่มต้นอีก 2-3 ปีมันถึงจะจบวัคซีนเร็วที่สุดที่คิดได้คือ3ปีคือมีเปเปอร์รองรับการตัดสินใจหมดว่ามันอีกนานแน่ๆแต่เอาไงดีว่ามันก็ไม่รู้ไม่อยากเดาตลาดก็ซื้อไปก็คล้ายๆตอนนี้นะครับที่ทุกคนบอกว่าเกิดรีเซสชันเกิดนี่เกิดนู่นเศรษฐกิจจะไม่ดีอีกยาวนานผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเจอบริษัทที่ดีอะช่างมันวะผมตัดใจแล้วผมเลือกที่บริษัทดีกว่าแต่เวลาที่ตลาดยังไม่เรียลไลซ์บางข้อมูลน่ะผมระวังแต่ตอนนี้ถ้าตลาดเรียลไลซ์อย่างนี้แล้วทุกคนน่ะผมไปซื้อข้าวหน้าปากซอยอ่ะมีแม่ค้าคนนึงชื่อป้าอะไรเนาะชื่อเป็นป้าแถวบ้านที่ขายข้าวตามสั่งให้ผมเขาก็ดูเล่นหุ้นด้วยเขายังเล่าให้ผมฟังเรื่องรัสเซียยูเครนอยู่ได้ผมคิดมึงขายข้าวแกงยังรู้เรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยผมว่าแม่งรู้กันทั้งจักรวาลแล้วหมายถึงว่าเรื่องนี้มันน่าจะเลียวไลฟ์ไปในราคาแล้วนึกออกไหมคือนี่ยังรู้เงินเฟ้อรู้เลยคือพูดเป็นเรื่องเป็นราวตามที่เขาฟังจากสื่อมาผมว่ามันเลียวไลฟ์เยอะคราวนี้พอมันเลียวไลฟ์เยอะเรากลับไปที่เดิมเราเลือกธุรกิจเราเลือกคนที่สุดยอดเราจะหาธุรกิจที่ให้ทำให้เราได้ 26% ตลาดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีหุ้นที่มันปรากฏตัวมาได้ว่ามันจะให้ผลตอบแทนเยอะๆมันเหมือนรักแท้ครับผมไปพูดงานนึงเหมือนกัน
วิทยากรบอกมันไม่มีแล้วหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วคุณจะหาหุ้นเด้ง1 2เด้ง10เด้งไม่มีแล้วผมบอกให้ตอนไหนมันก็ถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันมีคุณมองไม่เห็นเหมือนรักแท้เลยแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันมีมีแล้วผมกล้าพูดด้วยว่า100เด้งก็มีอ่ะลองจดไว้นะอีก10ปีเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเราไม่รู้แค่นั้นเองว่าเป็นตัวไหนมันจะบอกโอ้เสี่ยวมี่มา100เด้งพอมา100เด้งทุกคนก็จะบอกนี่ไงมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แต่จริงๆเราต้องคิดตั้งแต่วันที่มันยังไม่100เด้งเพื่อหา potential มันว่ามันไป100เด้งได้จริงๆไหมด้วยไอเดียอะไรบางอย่างแล้วเราก็เกาะติดนะผมสมมุตินะครับผมเล่าเสี่ยวมี่ให้ฟังเพราะผมถืออยู่เยอะถืออยู่เยอะมากนะครับพอร์ตเมืองนอกผม 70% เป็นเสี่ยวมี่เนาะพอซื้อไปเสร็จมันก็ขึ้นเป็นตัวที่แบบจังหวะดีมากเทพมากผมจะเล่าชีวิตการลงทุนมันไม่ง่ายนะฮะซื้อไปที่ประมาณ9เหรียญ9เหรียญ10เหรียญ9เหรียญ10เหรียญ11เหรียญอะไรประมาณเนี้ยต้นทุนเฉลี่ยก็สัก10เหรียญมั้งซื้อเสร็จแม่งวิ่งไป36เหรียญในเวลาไม่กี่เดือน6เดือนมั้ง6เดือนเนี่ยจาก10เหรียญไป36เหรียญแต่ใจเราคิดว่าไงครับเฮ้ยกูศึกษาหุ้นโมเดลนี้มาเยอะเนี่ยมันจะวิ่งไปเป็นแบบหลายร้อยเหรียญถือดีกว่ามันจะได้ทีเดียวดังทีเดียวจบไม่บอกใครด้วยถือเท่าไหร่เดี๋ยวตอนมันมาแบบ200เหรียญค่อยเฉลยว่าอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแต่ไอเดียในการลงทุนเนี่ยมันเกิดจากว่าผมเชื่อว่าเมื่อกี้ที่เล่าแล้วนะครับธุรกิจที่จะไปได้ดีเนี่ยมันต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือมี pricing power บางอย่างผมว่าเสี่ยวมี่มีเสี่ยวมี่มันมีอะไรบางอย่างที่เข้าไปอยู่ในโต๊ะสนทนาของผู้คนมันเกิดการตลาดแบบไม่น่าเชื่อคือครั้งแรกที่ผมมาซื้อโทรศัพท์เสี่ยวมี่ใช้ตลอดอยู่ๆมีญาติคนหนึ่งบ้านร่ำรวยมากนะฮะบ้านร่ำรวยมากกำลังนั่งกินข้าวผมเขาบอกพี่มี่เคยใช้เสี่ยวมี่ไหมครับมันดีมากเลยนะครับเครื่องนู่นเครื่องนี้เครื่องนั่นแม่งไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะแค่เขาซื้อมาใช้แล้วเขาแฮปปี้นึกออกเขาแค่อยากจะบอกเราว่ามันดีนะลองไปดูไม่ได้บอกเรื่องหุ้นด้วยนะลองไปซื้อดูเครื่องกรองอากาศอะไรดีหมดผมคิดเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วตลาดสมาร์ทโฟนที่มันมี market share อยู่12-13% ตอนนู้นครับตอนนี้มันมี 17-18% มันก็คงโตไปได้เรื่อยๆแหละเพราะมันขายของดีราคาถูกค่อยๆกินตลาดไปเรื่อยๆตลาดที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่ามันมีอีกตลาดนึงคือตลาดอินเทอร์เน็ตออฟติ้งตลาดอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งมันก็มีเขาเรียก McKinsey ก็ forecast กันว่าปี2030จะใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน 3-4 เท่าผมเชื่อนะผมเชื่อว่าต่อไปแว่นอัจฉริยะรองเท้าอัจฉริยะโต๊ะอัจฉริยะหม้อหุงข้าวอะไรคือทุกอย่างต้องใส่ไมโครชิปเช็คได้ในสมาร์ทโฟนคือผมเชื่อเรื่องนี้ผมรู้สึกเฮ้ยเขาดูทรงแล้วอะน่าจะทำได้ก็ไปเรื่องที่สองว่าสเกลได้ไหมคือถ้าเกิดสเกลไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาใช้แฟบริกเหมือน Apple เลยโมเดลวิทเทนเน็ตของเสี่ยวมี่คือออกแบบเสร็จโรงงานไหนอยากทำมาคุยกันทำเสร็จเอาเปอร์เซ็นต์มา 20% นึกออกไหมครับมึงผลิตเอาไปขายชั้นบวกกำไรใช้ยี่ห้อชั้นผมรู้สึกโมเดลแบบนี้มันไปได้ไกลมากแต่ตอนนี้เริ่มมีจุดท้าทายที่ไม่ชอบนะเนี่ยเหมือนผมบอกว่าระหว่างที่ถือตอนแรกผมคิดแค่2เรื่องนี้นะไป100เหรียญแน่คิดในใจนะเนี่ยผมทำแค่สมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตออฟติ้งแล้วก็ทำพวกเขาเรียกซอฟต์แวร์บิสเนสไปเรื่อยๆอ่ะได้100เหรียญละอยู่ๆมาทํา EV car แล้วแม่งลงทุนเยอะมากนี่ก็กลับมานอนคิดทุกวันนะยังไม่ได้สรุปนะนอนคิดรู้สึกว่ามึงมาช้าไปเปล่าวะเพราะ EB car มันเริ่มเห็นตัวตนแล้วว่าถ้ามาอย่างนี้มันจะช้าไปไหมถ้าช้าไปมันก็อาจจะแพ้อาจจะพลาดแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะเป็นหุ้นที่อย่างน้อยน่าจะเป็น10เด้งใน 4-5 ปีข้างหน้าแต่เล่าให้ฟังว่าตอนถืออ่ะมันก็ยังมีเรื่องไม่แน่ใจให้มาทดสอบความคิดเรื่อยๆน้องบอกต้องพักแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพัก15นาทีเนาะอ๋ออีก5นาทีพักโอเคก็คล้ายๆแบบนี้นะครับก็เราก็ต้องเลือกหุ้นที่แบบว่าดู potential มันมีนะแล้วก็ผู้บริหารจะต้องมี passion ไปกับเราด้วยผู้บริหารเนี่ยสำคัญมากในหุ้นที่เราจะขึ้นเป็น100เด้งหรือ10เด้งหรือหลายๆเด้งผู้บริหารมันต้องมี passion ที่อยากรวยมากๆอยากสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดไม่ได้เพราะผมเคยเป็นคนไม่มีตังค์มาก่อนเวลาเราคิดถึงตังค์อย่างเดียวอะพอเรามีตังค์แล้วเราอยากเลิกทําทุกอย่างหัวเราอยากเกษียณน่ะนึกออกไหมแต่คนที่มันจะสร้างธุรกิจขนาดใหญ่มันต้องไม่คิดแบบเนี้ยมันต้องคิดอีกแบบนึงเลยเหมือนสมมุติว่าคุณว่าเจฟเบโซสอะพอรวยที่สุดในโลกแล้วก็ยังทํางานวันนึงเยอะขนาดนั้นน่ะหรืออีลอนมัสก์ถ้าเขาบอกอยากรวยอะเขาทําต่อได้จริงๆเหรอนึกออกป่ะคือเขารวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเขาน่าจะเลิกทําไปแล้วหรือวอร์เรนบัฟเฟตต์กับชาร์ลีมังเกอร์อย่างเงี้ยชาลีมังเกอร์ปีนี้98มั้งบอกนั่งอ่านหนังสือทุกวันโมนิชพราบายไปหาเขา
บอกเป็นยังไงบ้างบอกมีเรื่องไม่สบายใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ตาบอดข้างหนึ่งไปนานแล้วเนี่ยมันกำลังจะบอดอีกข้างหนึ่งไม่รู้ทำไงถ้าบอดอีกข้างหนึ่งจะอ่านหนังสือวิเคราะห์หุ้นต่อยังไงคือผมรู้สึกบ้าพอคือนึกออกไหมฮะคือผมรู้สึก98พักผ่อนแล้วถูกไหมคือมีเงินขนาดนี้มีเวลขนาดนี้แต่เขารู้สึกว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำจริงๆเขาบอกเนี่ยถ้าตาเขาบอดอีกข้างหนึ่งเขาเลยไปเรียนภาษาเบลเขากล่าวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตาเขาบอดอีกข้างหนึ่งเขาจะฟังยูทูบมั่งคือก็จะวิเคราะห์ผ่านช่องทางอื่นเนี่ยมันกำลังบอกเราว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินอ่ะเขาทำเพราะเขาชอบสิ่งนี้เขาทำเพราะเขารักสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหาผู้บริหารที่เป็นแบบนี้ให้ได้เมืองไทยก็มีนะครับเมืองไทยก็มีแต่ก็ต้องค่อยๆค้นหาไปค่อยๆค้นหาเมืองไทยก็มีแต่เมืองนอกเนี่ยจะมีโอกาสเป็นร้อยเด้งแต่เมืองไทยอ่ะสุดๆเลยนะนาทีนี้ก็เด้งสองเด้งก็เต็มที่แหละเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยมันก็มีความอิ่มตัวประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างอีกตัวนึงที่ผมคิดว่ามันอาจจะได้สัก 5-6 เด้งเนาะในความคิดผมก็คือไอหังโจฮิกวิชั่นเดี๋ยวให้เฮเลียนมาเล่าเพิ่มเติมนะครับมันก็เป็นบริษัทกล้องวงจรปิดแหละอันดับ1ของโลกแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของจีนจริงๆหุ้นจีนนี่ปรับพอร์ตไป 2-3 รอบนะครับตอนที่เขามี common possibility ก็มานอนคิดดูเอายังไงดีวะโจทย์แรกที่คิดเลยนะอันไหนที่รัฐบาลไม่ให้ทำกูไม่ลงดีกว่านึกออกมั้ยคือเอาอันที่เขาสนับสนุนดีกว่าไม่อยากว่ายทวนน้ำเพราะน้ำเส้นนี้มันเป็นแม่น้ำยังสีเกียงถ้าใครเคยไปจะเห็นว่ามันเชี่ยวขนาดไหนนะครับกูไม่ว่ายทวนน้ำละไม่เอานะฮะก็เลยปรับกลยุทธ์บอกไม่เอามาเลือกหังโจฮิกวิชั่นรัฐบาลจีนจะสนับสนุนให้มีสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้เนี่ยเทรนด์นี้มาแน่ไหมครับสำหรับผมมา 100% ใครได้ประโยชน์ตอนแรกนึกไม่ออกค่อยๆคิดกล้องวงจรปิดสิวะมันต้องกล้อง AI อ่ะนึกออกไหมการจะสมาร์ทได้มันต้องเก็บ Data อะไรมาประมวลเก็บคนเก็บอะไรเยอะแยะเมืองจีนนะครับถ้ามีโจรคนหนึ่งขโมยของเราแล้ววิ่งข้ามสี่แยกไปนะสายนี้ตำรวจกดคลิกเดียวนะมันตัดต่อเป็นวิดีโอเลยนะว่าไอ้โจรคนนี้วิ่งจากตรงนี้เลี้ยวไปตรงนั้นวิ่งไปทางนั้นแล้วก็อยู่ตรงนี้โจรตอนนี้อยู่ที่นี่จบเลยตำรวจไปจับได้เลยแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องไปขอสอนอนี้แล้วก็ขอสอนอนั้นขอสอนอนู้นแล้วมาเปิดทีละคลิปซึ่งไอ้เปิดอาจจะไม่ยากไอ้ตอนขอเนี่ย2อาทิตย์ คือมันขอกันนานแต่ของเขาคือเขาใช้ AI หมดทั้งระบบหรือแม้แต่ระบบการจราจรที่จีนใช่มั้ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาใช้กล้อง AI มาพัฒนาแล้วพอเขาจับเสร็จเขาคำนวณทั้งเส้นเลยว่าเส้นนี้มีรถขนาดนี้เส้นถัดไปมีรถขนาดนี้คุณต้องปล่อยกี่วินาทีที่จะทำให้การจราจรมันโฟลว์ที่สุดอันนี้คือที่จีนทำผมคิดว่าน่าใช้มากแล้วผมคิดว่ามันเป็นอนาคตเพราะผมมีปัญหากับเรื่องนี้เยอะเวลาผมขับรถไปติดสี่แยกไฟแดงผมอยากรู้วิธีการตัดสินใจของตำรวจจราจรว่าเขาคิดยังไงหมายถึงว่าทำไมเขาถึงเปิดฝั่งนี้เยอะเปิดฝั่งนี้น้อยบางทีเขาให้เรารอ5 นาทีแล้วก็เปิดฝั่งเราให้วิ่งไปได้2 คันบางทีมันคิดว่าลอจิกมันคืออะไรวะหรือว่าน้องเมียมาฝั่งนี้พอดีไม่คือผมก็ไม่เข้าใจว่าเปิด2 คันเปิดทำไมแต่มันยังไงจริงๆนะมันตลกขนาดนั้นเลยแต่เมืองจีนเขาจะใช้ AI มาพัฒนากันหมดแล้วผมเชื่อว่าทั้งโลกเนี้ยไม่มีที่ไหนในโลกอ่ะจะสามารถผลิตกล้องวงจรปิดอัจฉริยะจะสามารถผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่จีนผลิตอยู่แล้วได้ต้นทุนที่ต่ำเท่าจีนเหมือนสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะทำตลาดเซมิคอนดักเตอร์แข่งกับจีนอ่ะเขาไปเซอร์เวย์ประชากรอเมริกันทั้งหมดเขาบอกมันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเงินลงทุนนะคุณหาคนงานไปทำในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้โรงงานเซมิคอนดักเตอร์เป็นงานหนักทำวันละ12 ชั่วโมงเขาบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยทำ7 โมงเลิกทุ่มอีกกะหนึ่งทำทุ่มเลิก7 โมงถึงเป็น TSMC อเมริกาเนี่ยถ้าคุณทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายได้ด้วยนะหมายถึงว่ามีกฎหมายคุ้มครองว่าทำได้กี่ชั่วโมงทำหนักต่อเนื่องอะไรคือมันมีเรื่องราวที่แบบเยอะแยะไปหมดค่าแรงไต้หวันที่ทำได้เพราะอะไรใครหลายคนไปเที่ยวไต้หวันจะแปลกใจว่าเจริญแต่เงินเดือนก็ไม่แพงนะครับ40,000 กว่าบาทถามว่า40,000 กว่าบาทได้ไงเคยไปซื้อของในร้านเขาเนี่ยพอๆกับเมืองไทยแพงกว่านิดเดียวค่าครองชีพแบบดีมากคือประเทศไต้หวันมันเป็นประเทศที่แบบรัฐบาลมันเก่งเว้ยที่สามารถจะรักษาระดับเขาเรียกว่าค่าแรงให้แข่งขันได้แล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปได้ประชาชนก็ไม่บ่นเพราะไปซื้อของก็อยู่ได้นึกออกไหมครับทุกคนก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอเมริกาตอนนี้กลับข้างกันอเมริกามีความฟ่อนเฟ้มีความดีมีความเก่งมันมีความหลายอย่างมันมีความมิกซ์330 ล้านคนเนี่ยจริงๆที่ตอนนี้ตลาดแรงงานมันกลับมาดีเนี่ยเพราะว่าผมไปดู Data เนาะก่อนหน้านี้มันมีบริษัทจดทะเบียนเปิดใหม่ในอเมริกาเนี่ยปีละล้าน SME มั้งอยู่ๆเกิดโควิดมันเพิ่มเป็น1.4 ล้านพอมันเพิ่มจาก1.4 ล้านคนงานมันก็ต้องการเยอะ
จริงๆแต่ละบริษัทอาจจะกลับมายังไม่เต็มที่นะแต่อันใหม่มาก็ต้องการคนงานไงตลาดแรงงานก็เลยตอนนี้อัตราว่างงาน 3.5 ในภาวะที่เงินเฟ้อแพงในภาวะที่ทุกคนมีกฎหมายสหภาพแรงงานในภาวะที่ทุกคนแม่งมีความฉลาดแล้วกันเดี๋ยวอเมริกาก็จะสตรัคเกิลแล้วไปต่อไม่ได้ตอนนี้คุณจ้างคนงานในร้านอาหารน่ะ25เหรียญต่อชั่วโมงอ่ะ25เหรียญต่อชั่วโมงค่าแรงขั้นต่ำมัน7เหรียญกว่าแต่ไม่ต้องพูดถึงนะคือมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับ7เหรียญกว่ามันเกี่ยวกับว่าจะมีคนทำหรือเปล่าอ่ะสมมุติว่า25เหรียญต่อชั่วโมงคุณจ้าง10ชั่วโมงนี้250เหรียญนะโอ้โหทำทั้งเดือนแสนนึงอ่ะคือมันไม่สามารถจะผลิตอะไรได้อีกแล้วอ่ะแข่งกับโลกเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สหภาพแรงงานก็แข็งแรงเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวปิดท่าเรือปิดนู่นปิดนี่ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาจะมีข่าวมาเป็นระยะแต่คนที่จะเป็นฐานการผลิตได้อ่ะมันไม่ได้แค่คิดว่าจะต้องมีเงินทุนนะมันจะต้องมีแรงงานที่ไม่เรื่องมากยอมทำงานหนักนึกออกไหมคือแบบยอมทำงานหนักแบบเออก็ทำอ่ะไม่บ่นเมืองไทยเป็นมีจุดหนึ่งที่ดีนะครับผมไปเวียดนามรอบนี้ก็ไปถามนะไปถามหลายๆคนที่เปิดธุรกิจอยู่เวียดนามเขาบอกเมืองไทยเขาชอบกว่านะแต่เจ้านายเขาไม่มาเป็นบริษัทญี่ปุ่นเขาไปลงที่เวียดนามผมว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าโหคนเวียดนามมันสอนยากสมมติว่าคุณสอนอย่างนี้คุณจะบอกให้เขาทำอีกแบบนึงอ่ะคุณต้องนั่งอธิบายชั่วโมงนึงอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับทำไมต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบนี้คือมันเรื่องมากอ่ะแต่ถ้าเมืองไทยนะบอกทำแบบนี้ปุ๊บบอกครับ คือคนไทยคือเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมึงแก้ระบบใหม่ทำแบบนี้นะครับนายมันก็คือเขาบอกเขาชอบอ่ะเขาบอกอยู่เมืองไทยมันง่ายมากคือสั่งจะสั่งอะไรถูกหรือผิดอ่ะเขาจะบอกครับได้ครับได้ครับคือก็ปกครองง่ายนะครับผมก็ยังหวังใจว่าปัญหาประเทศไทยผมอาจจะเป็นคนแรกไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนแต่ผมพูดแล้วกันนะครับผมว่ามันไม่ได้อยู่ตรงว่าค่าแรงงานเราแพงกว่าคนอื่นผมไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาของประเทศไทยที่เราก้าวผ่านตรงกับดักชนชั้นกลางไว้ได้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องการเมืองกับเรื่องคนข้างบนเรื่องคนที่ชั้นปกครองกับคนร่ำรวยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติประเทศที่มันจะก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ได้มันมี2ทางแหละทางที่1ก็คือเดโมกราฟิกมีประชากรเยอะๆแบบเวียดนามคนเยอะกินเยอะใช้เยอะแม่งก็โตไปนะครับอย่างที่2คือเรียนหนังสือเยอะๆแล้วมีนวัตกรรมบ้านเราเรียนเยอะมั้ยเยอะครับนวัตกรรมสร้างได้ไหมแม่งสร้างไม่ได้คำถามคือทำไมสร้างไม่ได้สมมุตินะครับสมมุติว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แบบอยากจะแข่งกับเจ้าสัวสักคนหนึ่งผมก็คิดนวัตกรรมอะไรสักอย่างเพื่อไป disrupt เจ้าสัวถูกไหมเจ้าสัวในระบบปกตินะเจ้าสัวก็จะฆ่าผมไม่ให้ผมเกิดก็จะคิดนวัตกรรมบางอย่างให้ดีกว่าผมมาแข่งขันกันแล้วบีบให้ผมแพ้สมมุติว่าผมแพ้ประเทศไทยมันจะเหลือนวัตกรรมอยู่2ชิ้นคือวิธีที่ผมสู้กับเจ้าสัวแล้ววิธีที่เจ้าสัวทำลายผมถูกไหมครับแต่บ้านเมืองเราเนี่ยเจ้าสัวใช้ระบบว่ากูไม่คิดนวัตกรรมอ่ะกูแก้กฎหมายเลยแก้มึงไม่ต้องเข้ามานึกออกไหมครับเรามีพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าเป็นประเทศแรกของอาเซียนนะครับปี2522แค่เราไม่เคยใช้เฉยๆเราเขียนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบสำคัญมากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือความไม่เป็นธรรมทางการแข่งขันนะมันไปทำให้เราเสียชื่อมันไปทำให้เราเสียชื่อก่อนหน้านี้เราเคยไปดึงลอตเต้มาเปิดดิวตี้ฟรีเปิดยูโชดีซีนะครับเปิดเสร็จก็ไปพูดอะไรกันไม่รู้ลอตเต้ก็บอกเออได้โมเดลของการทำดิวตี้ฟรีเนี่ยคุณเปิดเสร็จคุณจะต้องมีพิกอัพเคาน์เตอร์ที่สนามบิน1แห่งเพื่อที่ว่าผมมาซื้อของที่ดิวตี้ฟรีแต่ผมก็ไปเที่ยวอะไรของผมอะตอนผมจะกลับผมก็เดินไปที่พิกอัพเคาน์เตอร์แล้วผมก็เอาของที่ผมซื้อแล้วขึ้นเครื่องกลับบ้านนี่คือโมเดลทั่วไปนะครับลอตเต้ก็ลงทุนมหาศาลเลยลงทุนเสร็จเขามาขอพิกอัพเคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิบอกไม่มีพื้นที่นะครับแล้วจนบีบจนเขาเจ๊งไปจนเขากลับบ้านไปถ้าคุณเป็นลอตเต้อ่ะคุณกลับไปเล่ายังไงครับคุณกลับไปเล่ายังไงกับการลงทุนของคุณที่ประเทศไทยคุณก็จะบอกอย่ามาเลยบางกอกจะบอกให้ใช่ไหมครับถูกไหมคือผมกำลังบอกว่าเรื่องพวกนี้มันยังคงค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะเราไม่มีตรงไหนแพ้เขาเรามีเรื่องแบบนี้หรือผมเคยได้ยินมาว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าบางบริษัทมาประเทศไทยเสร็จปุ๊บมันมีคนไปดีลก็บอกว่าเขาน่าจะได้เท่าไหร่ถึงจะได้รันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วบริษัทพวกนี้เขาไม่พอใจก็เลยไม่ได้มาคือผมว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเอาให้มันจบไปอ่ะประเทศเราค่าแรงความน่าอยู่ความทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะผมไม่เชื่อว่ามันแข่งขันไม่ได้มันดีจะตายหมายถึงว่าเราอยู่เราก็รู้ว่าเราไปเที่ยวที่อื่นมามันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่หวังใจว่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆเราดูอย่างอินโดนีเซียเห็นไหมครับเขาอยากได้เทสลามาลงทุนเขาทำไงครับ
ขาประธานาธิบดีบินไปถูกไหมฮะเหมือน CEO เหมือนบริษัทเอกชนนะมึงอยากได้ไลน์มาคุยกับกูอะไรเงี้ยนะครับอีก2อาทิตย์บินมาโตโยต้ามาซิมาลงทุนกับเราอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของเราอ่ะตั้งโต๊ะเป็นข้าราชการเอาอย่ามานัดมานัดมาอยากคุยมานัดคุยกันคือเราต้องปรับโมเดลบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแล้วมันจะต้องปรับเหมือนพวกเขาแล้วถ้าเราดึงเงินลงทุนมาได้พวกเราก็สบายพวกเราก็มันอยู่ในจุดที่ใครๆก็อยากมาลงทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีแต่เรื่องสบายๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ล่าสุดเรากำลังส่งทุเรียนเข้าไปจีนผ่านรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมฮะถ้าอ่านข่าว400กว่าตันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้จริงๆจริงๆมันอะไรบางอย่างต้องลงก็ต้องลงอะไรบางอย่างไม่ต้องลงก็ไปปรับกันอย่างเช่นเขามันมีอะไรนะมันมีเรื่อง C consumer C บวก I บวก G บวก X ลบ M ใช่ไหมครับเป็น GDP C กับ X ลบ M เนี่ยมันคือขารายรับ I กับ G เนี่ยมันคือการลงทุนเพื่อให้ได้ขารายรับเพราะนั้นถ้าเราลงทุนดีขารายรับจะเยอะถ้าเราลงทุนบ้าๆบอๆมันจะไม่มางงไหมเช่นถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงลากจากเวียงจันทร์แล้วลึกเข้ามาหน่อยเราจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะมันจะได้นักท่องเที่ยวจีนแบบตอนนี้ตั๋วเครื่องบินกวางเจากรุงเทพใครทราบไหมครับเท่าไหร่ญาติผมกำลังจะมาให้เดาเล่นๆ80,000 บาทถ้าเซี่ยงไฮ้แสนกว่าบาทมันจะมากันยังไงไม่รู้จะมากันยังไงแต่จริงๆมีทางเลือกไหมถ้าเกิดเขาจะวิ่งรถไฟลงมาที่เวียงจันทร์แล้วต่อรถทัวร์มาผมไม่รู้นะมันก็ต้องไปคิดดูมันก็จะมีโมเดลแบบนั้นน้องก็บอกพักเบรกแป๊บนึงพักเบรกกี่นาทีนะครับพักเบรก15นาทีครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ